หน่วยที่5นิพจน์ตัวดำเนินการและตัวถูกดำเนินการสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่5ก็จะประกอบด้วยความหมายของนิพจน์ความหมายของตัวดำเนินการความหมายของตัวถูกดำเนินการประเภทของตัวดำเนินการและก็ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการนิพจน์ expression ก็คือการดำเนินการที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการหรือ operator และตัวถูกดำเนินการ operand ตัวดำเนินการเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณผลซึ่งจะมีหลายประเภทด้วยกันคือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตัวดำเนินการเปรียบเทียบตัวดำเนินการทางตรรกะตัวดำเนินการกำหนดค่าตัวดำเนินการระดับบิตและตัวดำเนินการสมาชิกซึ่งตัวดำเนินการแต่ละประเภทจะมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันส่วนตัวถูกดำเนินการคือข้อมูลที่ถูกกระทำโดยตัวดำเนินการซึ่งตัวถูกดำเนินการอาจจะอยู่ในรูปของตัวแปร variable ค่าคงที่ constant ค่าที่ได้รับจากฟังก์ชัน return function หรือแม้กระทั่งนิพจน์ expression เองก็เป็นตัวถูกดำเนินการได้นิพจน์คือการดำเนินการที่ประกอบด้วยตัวดำเนินการและตัวถูกดำเนินการตัวดำเนินการหมายถึงกลุ่มที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคำนวณผลหรือค่าหาค่าต่างๆจากตัวแปรที่กำหนดไว้หรือจากค่าคงที่ก็ได้เช่นเครื่องหมายบวกลบอันนี้เครื่องหมายคูณเครื่องหมายยกกำลังเนี่ยนะเครื่องหมายต่างๆอันนี้เป็นต้นตัวถูกดำเนินการคือข้อมูลที่ถูกกระทำโดยตัวดำเนินการซึ่งตัวถูกดำเนินการอาจจะอยู่ในรูปของตัวแปร variable ค่าคงที่ constant ค่าที่ได้รับจากฟังก์ชัน return function หรือแม้กระทั่งนิพจน์ expression เองก็เป็นตัวถูกดำเนินการได้เช่น a บวก b อันนี้เป็นต้นความหมายของตัวถูกดำเนินการตัวอย่างที่ 5.1 นิพจน์ตัวดำเนินการและตัวถูกดำเนินการตัวถูกดำเนินการนะว่า s 1คือตัวถูกดำเนินการเครื่องหมายเท่ากับบวกยกกำลังหรือตัวอันนี้คือตัวดำเนินการอันนี้คือนิพจน์ y เท่ากับ x 2บวก2 x บวก1นี่คือนิพจน์ก็คือประกอบด้วยทั้งหมดใช่ไหมประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการและก็ตัวดำเนินการ มาดูประเภทของตัวดำเนินการตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะ arithmetic operator ก็หมายถึงตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในพื้นฐานเช่นการบวกการลบการคูณและการหารมากไปกว่านั้นในภาษา Python ยังมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเช่นการหารเอาเศษการหารแบบเลขจำนวนเต็มการยกกำลังเป็นต้นตัวอย่างที่ 5.2 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตัวอย่างนี้จะมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดำเนินการตัวแบบนี้ในเครื่องหมายบวกหมายลบนะเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารหารเศษของการหารนะใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะเครื่องหมายยกกำลังแล้วเครื่องหมายหารปัดเศษทิ้งนะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างที่5.3การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ลองดูตัวอย่างนะ a เท่ากับ7ตัวแปร a เท่ากับ7ตัวแปร b เท่ากับ3ลบปิ้น a บวก b ลบ b คูณหารก็จะออกมาค่าเป็นแบบนี้อันนี้ 5.4 การใช้เครื่องหมายในการแสดงเฉพาะเศษของการหารเท่านั้นนะมีค่าออกมา1นะเพราะ25หาร3จะได้เท่ากับ8เศษ1ก็จะออกมาเศษ1การหารโดยไม่เอาเศษนะ4 46นะก็เศษ2ก็ออกมาเฉพาะ4ไม่เอาเศษการยกกำลังเครื่องหมายยกกำลัง10ยกกำลัง2เท่ากับ100ตัวอย่าง 5.7 การคำนวณตามลำดับขั้นตอนเห็นไหมต้องอยู่คำนวณในวงเล็บก่อนแล้วคูณด้วยแล้วถึงจะเครื่องหมายถึงจะเครื่องหมายคูณในที่นี้30บวก4เท่ากับ34คูณ2ก็เท่ากับ68คือถ้าไม่ใส่เครื่องหมายวงเล็บเนี่ยจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ38ซึ่งจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่วงเล็บก็2คูณ4เป็น8ก่อน248บวก30ก็จะได้ผลลัพธ์8ซึ่งจะผิดเราต้องใส่วงเล็บให้มันก่อนตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะ comparison operator นะการตัวการเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลหรือตัวถูกดำเนินการอย่างน้อย2จำนวนโดยการเปรียบเทียบนั้นจะทำการเปรียบเทียบทีละ2จำนวนผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบตรรกะบูลีนก็คือการเปรียบเทียบนั้นจะเป็น true หากเงื่อนไขเป็นจริงและเป็น false หากเครื่องหมายเป็นค่าเงื่อนไขนั้นเป็นไม่เป็นจริงถ้ามีการเปรียบเทียบมากกว่า2จำนวนจะทำการเปรียบเทียบจากด้านซ้ายมือไปขวามือหรือภายในวงเล็บก่อนโดยมีการเชื่อมด้วยตรรกะเช่น and หรือ or นะตัวดำเนินการเปรียบเทียบมักจะใช้กับคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if และคำสั่งผลซ้ำ for while เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม
นะดูตัวอย่างนะอันนี้ก็หมายเท่ากับนะเป็นเท็จเช็คค่า2ค่าเท่ากันหรือไม่นะครับอันนี้เครื่องหมายไม่เท่ากับหรือมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับยกตัวอย่าง 5.8 ค่าดำเนินการเปรียบเทียบ x ตัวแปร x เท่ากับ20 y เท่ากับ10 z เท่ากับ20ให้ปริ้นว่า x เท่ากับ y หรือไม่ for ก็คือ x 20 y เท่ากับ10ก็ไม่เท่ากันก็ออกค่ามาเป็น for อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะให้ x เท่ากับ y ให้ปริ้น a ก็เป็น for นะ x เท่ากับ y ดูตัวดำเนินการระดับบิตนะ bit operatorตัวดำเนินการระดับบิตเป็นตัวดำเนินการที่ทำงานในระดับบิตของข้อมูลหรือจากการข้อมูลในระบบเลขฐาน2โดยทั่วไปแล้วตัวดำเนินการในระดับบิตเนี่ยมักจะใช้กับการเขียนโปรแกรมระดับต่ำเช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์อย่างไรก็ตามในภาษา Python นั้นสนับสนุนตัวดำเนินการเพื่อให้เราสามารถจัดการกับบิตของข้อมูลโดยตรงได้ประเภทของตัวดำเนินการประเภทบิตอันนี้นะเป็น AND อันนี้เป็น OR นะครับ XOR ระดับบิตอันนี้เลื่อนบิตไปทางข้อมูลไปทางซ้ายเลื่อนบิตข้อมูลไปทางขวานี่เป็นค่าคอมพลีเมนต์ตัวการระดับบิตนะลองดูอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายให้นะครับประเภทที่4ตัวการทางตรรกะลอจิกนะหรือ logical operator ก็คือตัวการที่ใช้ในการเปรียบเทียบและตัดสินใจโดยมีเงื่อนไขตั้งแต่2เงื่อนไขมาเปรียบเทียบกันผลที่ได้จากการเปรียบเทียบจะได้ผลเป็น2กรณีคือจริงซึ่งให้ข้อมูลเป็น1และเท็จซึ่งให้ข้อมูลเป็น0ในภาษาPythonมี3ตัวคือ and or และ not นะดังตารางนะ and or แล้วก็ not จะมีแค่3ตัวประเภทของตัวดำเนินการในภาษาPythonนั้นมีตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์อยู่3ชนิดคือตัวดำเนินการ and นะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น true หาก expression ทั้ง2เป็น true ไม่เช่นนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น false ตัวดำเนินการ or เป็นตัวดำเนินการที่ใช้เชื่อม2 expression และได้ผลลัพธ์เป็น trueหากมีอย่างน้อย1 expression ที่เป็น true ไม่เช่นนั้นได้ผลลัพธ์เป็น false และตัวดำเนินการ not ใช้ในการกลับค่าจาก true เป็น false หรือเป็น false หรือในทางกลับกันดูตัวอย่างทางตรรกะเนาะ a เท่ากับ false ให้ print not x นะ y true print x and y print x or y ก็ออกมาเห็นไหมเป็นค่าเป็น true false แล้วก็ true ประเภทที่5ประเภทตัวกำหนดตัวดำเนินการกำหนดค่าตัวดำเนินการที่เป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับการเขียนโปรแกรมในทุกๆภาษาก็คือตัวดำเนินการกำหนดค่าตัวดำเนินการนี้แสดงโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับใช้สำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรตัวอย่างการใช้ตัวดำเนินการกำหนดค่าในภาษา Python มีดังนี้นี่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับบวกเท่ากับลบเท่ากับนะบวกเท่ากับคุณค่าทางซ้ายทางขวานะหารค่าทางซ้ายด้วยค่าทางขวาหารเอาเศษของทางซ้ายด้วยค่าทางขวายกกำลังค่าของทางซ้ายด้วยค่าของทางขวานี่ก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ 5.12 ตัวดำเนินการกำหนดค่านะเป็นค่าเป็นค่า x บวก y ถ้าเป็นค่า x ก็จะมารวมกันเป็น30ถ้าเป็นเฉพาะค่า y ก็จะออกมาเป็น10นะ6ตัวดำเนินการสมาชิก membership operator ตัวดำเนินการสมาชิกเป็นตัวดำเนินการพิเศษของภาษา Python จะไม่พบในภาษาอื่นไว้สำหรับตรวจสอบว่าค่าที่กำลังสนใจเป็นสมาชิกของตัวแปรนั้นๆหรือไม่จะคืนค่าเป็นจริงหรือเท็จแล้วแต่กรณีใช้กับ sub and string string list หรือ tuple นะก็จะมีค่า in กับ not in เท่านั้นดูตัวอย่างนะตัวอย่างการใช้ not in นะครับนี่เป็น false เป็น true ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการอย่างเมื่อกี้เราก็มีตัวอย่างหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวที่นี่จะอธิบายนะตัวลำดับของการดำเนินการก็คือการเรียงลำดับการดำเนินการทางเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ว่าจะให้ความสำคัญกับเครื่องหมายใดก่อนหรือหลังโดยจะเรียงลำดับความสำคัญดังแสดงในตารางโดยลำดับที่มีนัยยะสำคัญสูงสุดจะอยู่ด้านบนของตารางต่ำสุดจะอยู่ด้านล่างท้ายตารางเช่นนะครับเครื่องหมายวงเล็บมีนัยยะสูงสุดและ not หรือ or มีนัยยะต่ำสุดนะเช่น x เท่ากับ7บวก3คูณ2ค่าที่ถูกต้องคือ x ต้องเท่ากับ13ไม่ใช่20เนื่องจากเครื่องหมายคูณมีลำดับความสำคัญมากกว่าบวกดังนั้นจะต้องทำการคูณระหว่าง3และ2ให้เสร็จก่อนดังนั้นจึงบวกด้วย7จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้านำ7บวก3ก่อนจากนั้นคูณด้วย2จะเป็นคำตอบที่ผิด อันนี้คือเลขลำดับ
นะจะทำลำดับเครื่องหมายในวงเล็บก่อนแล้วเครื่องหมายยกกำลังแล้วจะมีค่าคอมพลีเมนต์นะค่าคอมพลีเมนต์ก็คือเช่นบวกเท่ากับเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็ถึงจะมาเป็นเครื่องหมายบวกลบใช่ไหมอันนี้คือการเรียงลำดับอันสุดท้ายคือเป็น not or and ตัวอย่างที่ 5.14 ลำดับความสัมพันธ์ของตัวดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีหลายวิธีนะมีหลายวิธีหลายแบบให้ทำนะครับแล้วแสดงค่าออกมาก็จบหน่วยที่5เกี่ยวเรื่องตัวนิพจน์ตัวดำเนินการและตัวถูกดำเนินการแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นหน่วยที่6นะครับสวัสดีครับ